มากันที่ยาย่าอุรัสยาดีกว่านะคะตอนนี้ก็เตรียมรับปริญญาแล้วค่ะเดือนตุลาคมนี้ครับเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญของชีวิตของเราคนในวงการบันเทิงที่พร้อมใจกันเรียนจบเข้ารับปริญญากันทั่วหน้าทั้งหนุ่มล่ำบึกนะคะอย่างเต้ยพงศกรน้องมะนาวสอนศิลป์สายป่านอภิญญาธันวาสุริยะจักรและณเดชน์คูกิมิยะคราวนี้ก็มาถึงคิวนางเอกซุปตายาย่าอุรัสยาที่ปีนี้ไม่น้อยหน้านะคะเพราะว่าจะเรียนจบแล้วเหมือนกันแม้จะใช้เวลาเรียนในคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึง4ปีครึ่งช้ากว่าที่ตั้งใจไว้นิดหน่อยแต่ก็บอกเลยค่ะว่าเธอเนี่ยได้เกรดดีเดียวค่ะเก่ามาครับจริงๆหนูจบปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วแต่ว่ารับปริญญาปีนี้ตุลาค่ะแต่ว่าสำหรับวันยังไม่แน่นอนปริญญาเราตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นเสียดายนิดนึงที่เขาย้ายไปเป็นตุลาเพราะปกติมันจะอยู่กลางปีใช่ไหมคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะตื่นเต้นอยู่ดีตอนนี้ยังไม่ได้ตัดชุดนะคะจริงอีกสักพักใหญ่อะมันเพิ่งแบบว่าต้นปีอันนี้ท้ายปีไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะกว่าจะแบบว่าจบมาได้ก็โล่งอกจริงๆหนูจบ4ปีครึ่งค่ะก็ช้ากว่าเพื่อนๆนิดหน่อยแต่ว่าก็คุ้มแล้วค่ะเพราะว่าเกรดออกมาดีมีเวลาได้ไม่ยากมองอะแต่ว่าดีค่ะ3นิดใช่ค่ะตอนนี้ก็7วันว่างสำหรับการทำงานเลยค่ะมีค่ะแต่ว่าอยากจะพักแป๊บนึงอยากจะรับให้อยากจะรับก่อนด้วยค่ะแล้วก็ค่อยไปแบบอัพพลายตั้งใจเรียนสาขาเดิมคณะเดิมยังไม่รู้ค่ะยังตัดสินใจไม่ได้แต่ว่าก็มีแผนว่าอยากจะเรียนต่อแน่นอนนะครับส่วนจะให้รางวัลอะไรกับตัวเองที่เรียนจบนะครับยาย่าก็บอกเลยบอกว่าไม่มีนะครับได้แค่ปริญญาใบเดียวก็ถือว่าเป็นรางวัลสำหรับชีวิตแล้วแม่ทั้งเรียนเก่งทำงานหนักด้วยนะครับแต่จบมาได้แบบนี้นี่ถือว่าสวยงามจริงๆเลยนะครับไม่น่าแล้วนะฮะแฟนคงแฟนคลับเอ็นดูเขากันใหญ่เลยรวมถึงณเดชน์ด้วยนี่ไงเฮ้ยแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วอะค่ะที่จุฬาเนี่ยจะไม่มี3ปีครึ่งนะจุฬาจะให้จบ4ปีเลยแค่4ปีครึ่งก็คือเลทไปเทอมเดียวแล้วสรุปคือก็คือน้องก็ไม่ได้จบแบบเลทมากไงนึกออกปะก็แค่เทอมเดียวแค่นั้นอ่ะโอเค